ในประวัติศาสตร์ในอดีตมาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยสุดท้ายจะมาจากสองรากฐานนี้คือพี่น้องประชาชนไม่มีจะกินอดอยากเพราะความเฮงซวยของรัฐบาลประกอบกับความอยุติธรรมแล้วก็เฮงซวยของรัฐบาลอีกนั่นแหละที่มันให้เกิดความไม่ยุติธรรมจริงๆในอดีตที่ผ่านมาแค่ปัญหาเดียวก็ยืนอยู่ไม่ได้ละแต่ตอนนี้สองปัญหากำลังมาบรรจบกันแล้วทางแก้ของประเทศไทยมันมีเหลือช่องทางเดียวด้วยซ้ำนะก็คือว่าผู้นำคนนี้ต้องออกจากตำแหน่งไปน่าเป็นห่วงอย่างชัดเจนเพราะตอนนี้รากของปัญหาที่มันชัดและคนเริ่มยอมรับไม่ได้เนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องความอยุติธรรมและความไม่มีจะกินซึ่งสองหัวข้อหลักเนี่ยในประวัติศาสตร์ในอดีตมาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยสุดท้ายจะมาจากสองรากฐานนี้คือพี่น้องประชาชนไม่มีจะกินอดอยากเพราะความเฮงซวยของรัฐบาลประกอบกับความอยุติธรรมและก็เฮงซวยของรัฐบาลอีกนั่นแหละที่มันให้เกิดความไม่ยุติธรรมสุดท้ายสองปัญหาเนี่ยมันมาบรรจบกันซะด้วยจริงๆในอดีตที่ผ่านมาแค่ปัญหาเดียวก็ยืนอยู่ไม่ได้ละแต่ตอนนี้สองปัญหากำลังมาบรรจบกันแล้วทางแก้ของประเทศไทยมันมีเหลือช่องทางเดียวด้วยซ้ำนะก็คือว่าผู้นำคนนี้ต้องออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คงจะสามารถหาช่องทางที่ขยับขยายแก้ไขปัญหาต่อไปได้พัฒนาการของพี่น้องประชาชนเนี่ยและรับรู้เหตุการณ์ในอดีตที่มันเคยมีปัญหาปมความรุนแรงมาแล้วฉะนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมือนเราวิ่งไล่ลุงการเปิดเวทีพูดต่างๆการจัดแฟลชม็อบต่างๆฉะนั้นไอ้สถานการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดแบบอดีตนั้นไม่มีมันจะเป็นรูปแบบการจัดการสมัยใหม่มากันอยู่สั้นๆถอยออกไปอยู่สั้นๆถอยออกไปปริมาณใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีความหลากหลายมีหลายพื้นที่สุดท้ายฝ่ายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกถ้าประชาชนมันเป็นจำนวนมากแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่เองอ่ะสุดท้ายอาจจะต้องยินยอมเมื่อได้เคารพเหตุผลของพี่น้องประชาชนก็อาจจะต้องส่งสัญญาณถึงฝ่ายรัฐบาลด้วยซ้ำไปว่าท่านต้องหยุดละหรือท่านต้องเปลี่ยนแปลงต้องออกไปครับได้เพราะมันจะยกระดับปริมาณพอยกระดับปริมาณมันก็จะขึงพืชรัฐบาลเองเพราะมันก็จะเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่น่าเชื่อถือของสถานการณ์ในประเทศเราจริงไหมเป็นองค์รวมเลยนะและสุดท้ายคนที่จะลงทุนอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยนะคนในประเทศก็ไม่ลงทุกคนหยุดหมดรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้แล้วโดยพื้นฐานแล้วสุดท้ายพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่จริงๆโดยพื้นเนี่ยเป็นนักการเมืองจากปีกประชาธิปไตยกันทั้งนั้นท้ายเขาก็ต้องถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วจะไปยืนอยู่ได้ไงมันก็ไปไม่ได้อ๋อไม่เพราะเราเห็นกิจกรรมที่ประชาชนคนรุ่นใหม่เขาเดินแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นหัวหอกในการจุดหัวเชื้อปะทุเนี่ยมันไม่ใช่คนรุ่นแบบนั้นแล้วนะฉะนั้นวิธีการจัดการวิธีคิดมันต่างกันไอ้วิธีอย่างนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเดินลักษณะเหมือนที่เราเห็นฮ่องกงเดินถ้าเขาเดินแบบนี้และปริมาณมันแบบฮ่องกงเนี่ยมันก็ปิดสถานการณ์อยู่แล้วมันไม่ต้องไปอะไรรุนแรงหรอกเพราะว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นห่วงเวลามีความเหมาะสมเพราะสุดท้ายเนี่ยประเทศมันเดินไม่ได้ไงเพราะความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นมันไม่เกิดฉะนั้นไอ้คนจะเป็นผู้นำจะทุรังก็ไปไม่ได้และสุดท้ายผู้ตามชาทั้งหมดก็ไม่มีใครก็ปฏิบัติตามมันกำลังยกระดับไปถ้าผู้นำยังไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของท่านนะยังคิดจะยืนอยู่แบบอย่างเงี้ยรับรองได้เดี๋ยวสุดท้ายปริมาณมันไปอย่างตรงเนี้ยพอเราเห็นหน้าคนหรือกลุ่มผู้ที่ถูกจัดตั้งมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้กังวลใจเพราะมันเป็นแบบเดิมๆแต่แบบเดิมๆเนี่ยไอ้เดิมที่เป็นฝั่งตรงข้ามก็มาอยู่ทางนี้อยู่แล้วแต่สิ่งตรงเนี้ยได้แรงบวกไงมันได้กลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ฝั่งที่กปปส.ด้วยซ้ำไหมที่กลับใจมาฉะนั้นสุดท้ายทางเนี้ยมันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีกลุ่มเดิมที่ไม่เอารัฐบาลอยู่แล้วแต่มันมาบวกกลุ่มอะไรเรียกว่าพลังเงียบพลังเงียบที่เป็นคนรุ่นใหม่เพราะจริงๆตอนแพ้ชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ไงแต่ตอนนี้ภาพมันปรากฏชัดแล้วว่ากลุ่มพลังเงียบพลังใหม่เนี่ยมันมาอยู่ทางปีกประชาธิปไตยของประชาชนมันจะเป็นธรรมชาติมีความหลากหลายแต่มันดำรงเป้าหมายเหมือนกันมันดูเหมือนอะไรเหมือนไม่เป็นเอกภาพนะแต่เป้าหมายคือเอาผู้นำสืบทอดอำนาจออกแต่เพียงแต่วิธีการมันต่างกันมันก็เลยดูเหมือนไม่เอกภาพแต่จริงๆเป้าหมายปลายทางที่กำหนดไว้เนี่ยเป็นเอกภาพเดียวกันแต่ว่ามันจะค่อยๆผสมผสานความลงตัวได้เองเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่ามันเป็นคนหมู่มากเนี่ยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ในบางพื้นที่วัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนนะบางทีเจออำนาจรัฐก็จะมีความเรียกว่ากลัวอยู่มันยังมีอยู่
แต่สักระยะหนึ่งแหละมันจะยกระดับจากตัวอย่างของจุดที่มันจัดได้พอสุดท้ายเขาจะเริ่มตระหนักแล้วเอ๊ะมันเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพของเขานี่เพราะเขาจะเห็นตัวอย่างที่จากกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆที่จัดได้มันเขาเรียกพัฒนาการพัฒนาการเดี๋ยวมันจะมีเองกรอบคิดของเจ้าที่รัฐเพราะมันไปยึดหลักของระเบียบวินัยไงแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยละพอมีการอภิปรายสังคมเริ่มโหมประโคมข่าวเนี่ยสุดท้ายในอดีตที่ผ่านมาไงเจ้าที่รัฐที่เป็นแบบนี้สุดท้ายก็หยุดหมดใช่ไหมในคำตอบสุดท้ายเราย้อนประวัติศาสตร์ก็ได้สุดท้ายหยุดหมด